Hello I'm Andrew Biggs and this is The Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันอาทิตย์นี้หวังว่าท่านผู้ฟังสบายสบายครับพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษกับผมครับสัก15า 20, นาทีครับ20นาทีเราจะได้เก่งพร้อมๆกันนะครับเรามาเริ่มต้นกับข่าวจากต่างประเทศครับที่อังกฤษประเทศอังกฤษ เรื่องนี้ทำให้ผมอยากทำความสะอาดบ้านครับเนื่องจากว่าผู้ชายคนนี้เขาตัดสินใจว่าเขาจะทำความสะอาดทิ้งของเก่าครับเขาไปที่ลานท,ที่จอดรถของเขาที่บ้านครับแล้วก็เห็นมันมีกล่องหลายกล่องเขาก็เปิดแล้วก็เห็นของเก่าแล้วเห็นกาน้ำชาที่เขาจำได้สมัยที่เป็นเด็กแม่จะเขีจะจะจะ,จะตั้งนะครับเป็นเป็นของประดับบ้าน แล้วก็สวยมากขนาดเล็กเขาก็เลยคิดว่าจะไปบริจาคให้ร้านที่ขายของเก่าที่อยู่ใกล้ๆแต่เขาคิดว่าเขาน่าจะไปประเมินราคาก่อนก็ประเมินราคาแล้วปรากฏว่าเป็นการน้ําจาก300ปีที่แล้วของจกักรพรรดิที่มีชื่อว่าเฉียงหลงครับแล้วมูลค่าเยอะมากเขาก็เลยไปทําการประมูลเขาได้เงินเท่าไหร่นะครับ เกือบครึ่งล้านเหรียญสหรัฐเท่ากับประมาณ16ล้านบาทเชื่อสิครับอันนี้ของเก่าที่อยู่ในที่จอดรถของเขาเกือบจะทิ้งแต่น้อยที่สุดก็ไปประมูลแล้วมันมีมูล,ลค่า16ล้านบาทอันนี้คือข่าวที่ผมจะอ่านในเบรกที่2ของเราใน Big Story วันนี้ครับเป็นข่าวที่น่าสนใจมาก แล้วก็ทําให้เราเองอย่างที่พอมบอกนะครับทำความสะอาดบ้านไม่แน่นะครับอาจจะมีอะไรที่กล่องหรือทีออ่ตู้เสื้อผ้าเก่าๆนะครับที่อาจจะมีค่าถึง16ล้านบาทไม่รู้เลยเรามาดูคำศัพท์ก่อนครับคำแรกของเราก็คือกาน้ำชากาน้ำชาในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า teapot ครับง่ายๆเลย teapot t e a P-O-T t Tea pot คำว่า T ก็ออกเสียงง่ายมากเลยในภาษาอังกฤษนะครับเหมือนตัว T ครับบางคนจะออกเสียงต้นไม้ก็เหมือนกันนะครับโดยที่ละทิ้งเสียงอย่ายาเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มนี้ครับท่านผู้ฟัง Tree ก็คือต้นไม้หมายเลข3ก็คือ3โดยที่โดยที่ต้องแลบลิ้นออกมา3ครับก็คือหมายเลข3 แต่ชนิดทีครับก็คือน้ำชาก็ใช้ทีพอ t สำหรับกาน้ำชาครับอีกคำหนึ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือคำว่า y o u ครับ e w e r คืออย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับความจริงแล้วกาน้ำชานี้ไม่ได้เป็นกาน้ำชาแต่มันเป็นกามันเป็นที่เก็บไวน์ จาก300ปีที่แล้วที่มันเป็นที่เก็บน้ำนะครับแล้วก็ปากมันใหญ่นิดหนึ่งเราเรียกว่า e, wer, e w e เอวในภาษาอังกฤษครับก็เทเพื่อที่จะเทไวน์เข้าไปในแก้วแต่ลักษณะถ้าเห็นภาพนะครับลักษณะก็คล้ายๆกับการน้ำชาครับเราถ้าเราไม่รู้นะครับเราจะเดาเอาว่าเป็นการน้ำชาหรือเป็นทีพอร์ชครับมาจากเเขาเรียกโทษทีนะครับในคราวนี้เขาเรียกว่าไวน์ก็คือ ที่เก็บไวนครับปากใหญ่ผพต้องบอกว่าปากใหญ่เพราะมันไม่ใช่เล็กๆปกติมันต้องใหญ่กว่าเพื่อที่จะเทครับจาก300ปีที่แล้วของจัก,กรพรรดิเฉียงหลงจัก,กรพรรดิในภาษาอังกฤษคือ emperor ครับเดี๋ยวผมสะกดให e ้ e m p e r o r อีกครั้งหนึ่ง A e m p o r e r ออกเสียงเป็น emperor ครับ Emperor เชียงหลงเราจะเขียนเป็น Q I A N L O N G 300ปีที่แล้วครับเราจะเรียกในข่าวนี้แล้วก็นิยมที่เรียกด้วยนะครับก็คือ 18th century 18th century ก็คือ300ปีที่แล้วเนื่องจากว่าตอนนี้เราอยู่ใน 21st century ครับ century ก็คือศตวรรษใช่ไหมครับศตวรรษศตวรรษในภาษาอังกฤษนะครับก็คือ century 100 years ร้อยปีครับ century ครับ century 18th century ก็คือศตรวรรษที่18หลังจากที่พระเยซูประสูติครับก็เลยใช้คาว่า1 8 t h century Chinese wine y e a r ก็คือที่เก็บไวน์จากประเทศจีนจากยุคศตรวรรษที่18ครับหรือ300ปีที่แล้วครับ และเขาเชื่อว่ามันจะใช้ในพระราชวังของเอ็มเปอร์เชียงหลงครับเขาบอกว่ามันมีอีก2อันที่คล้ายๆกันนะครับแล้วก็เขาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่จีนและไต้หวันด้วยครับอ u อ t ชนันในภานษาอังกฤษก็คือประมูลราคาครับประมูลการประการประมูลครับก็เป็น Auction a u c t i o n อีกครั้งหนึ่ง a u c t i o n auction หรือ auction ถ้าเป็นชาวอเมริกันครับอังกฤษจะออกเียงเป็น auction แล้วสำหรับผู้ชายคนนี้ที่รู้ว่าการน้ำเล็กๆของเขาก็มีมูลค่าถึงครึ่งล้านเหรียญสหรัฐนะครับ $500,000 d o l l a r s เขาพูดว่ายังไงนะครับเขาบอกว่า I'm thrilled ครับ thrilled t h r i l l e d อีกคำหนึ่งที่ขึ้นต้นกับ t h แถมเสียง R thrilled Thrilled แปลว่ามีความสุขเหลือลน้นแน่นอนอยู่แล้วครับเ,เ,เขาบอกว่าเขาจะคืนนี้เขาจะไปฉลองโดยที่ดื่มมีเครื่องดื่มและเขาจะยกแก้วนะครับสำหรับคุณตาเพราะว่าคุณตาเป็นคนที่เป็นเจ้าของนะครับแล้วก็ได้มาจากพม่าครับเขาพูดถึงเขาได้มาจาก far east ครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่า far east ไหม far east ในภาษาอังกฤษก็คือตะวัน ตะวันออกคือมันเป็นจีนประเทศจีนนะครับแล้วก็รวมถึงเอเชียอาคเนด้วยครับก็เป็น far east ครับก็คือทิศตะวันออกอันห่างไกลามากก็คือ far east ออแถวนี้แหละครับเขาบอกว่าจะ toast t o a s t granddad ก็คือคุณตาครับ toast ในภาษาอังกฤษไม่ได้แปลว่าขนมปังปิ้งนะครับแต่ว่าที่นี่ก็แปลว่ายกแก้วเพื่อ ฉลองหรือรำลึกก็ได้พักกันสักครู่นะครับกลับมาผมจะอ่านข่าวนี้ครับ,รบ A British man is 16 million baht richer after he sold an old small teapot he found while cleaning out his garage. The anonymous 51-year-old seller was cleaning out boxes from his garage when he came across the teapot his mother used to display at his childhood home we believe it was brought back to england by my grandfather who was in the far east during the second world war the seller said the man decided to have it appraised and was surprised to learn it was an 18th century chinese wine ewer that may have been used in the palace of emperor qianlong there are two nearly identical items known to exist, and they are housed at museums in China and Taiwan. The U.S. sold for just under 500,000 US dollars at auction. I'm thrilled this will change a few things for us all. I sat and watched the auction live at home with my brother and family, the seller said after the auction. We'll be going for a drink tonight and toasting Granddad. จบข่าวนะครับเกี่ยวกับผู้ชายที่พบกาน้ําคิดว่ามันไม่มีอะไรมากนายที่สุดก็มูลค่า16ล้านบาทไม่ใช่ไม่มีอะไรมากนะเยอะมากเรามาดูททและประโยคครับ A British man is 16 million baht richer ผู้ชายจากอังกฤษต,ตอนนี้รวยกว่าเดิม16ล้านบาทอันนี้คือความหมายของ A British man is 16 million baht richer ในข่าวเขาแปล ى, เขา um, เปลี่ยน uh, เหรียญสหรัฐให้เป็นไทยบาทครับแต่เขาบอกว่า16มิ m i บาท rich e r รวยกว่าเดิม16ล้านบาทครับเพราะว่า rich ก็แปลว่ารวยใช่ไหมครับ richer ก็คือรวยกว่า after he sold an old small teacup หลัง e a p o t หลังจากที่เขาขายกา้ํำชาขนาดเล็ก เ่าแก่ found while cleaning out his garage. เขาพบหลังจากที่เขาทำความสะอาดขณะที่เขาทำความสะอาดที่ที่จอดรถของเขา garage g a r a g e ครับเป็นคำศัพท์ที่เราควรจะรู้ครับ garage หรือ garage ก็ได้ครับก็คือโรงรถหรือที่จอดรถเลยครับจริงๆแล้วมันเป็นอู่ซ่อมรถด้วยครับซ่อมรถ แต่ว่าที่นี่ก็คือสถานที่ที่บ้านเราครับที่เราเก็บที่เราจอดรถของเราครับ uh, the anonymous 5 1 y e a r old seller คนนี้ที่ขายกา,น,าน้ำนี้อายุ51ซึ่งไม่มีชื่อ anonymous ก็แปลว่าในคราวนี้เขาไม่ได้เปิดเผยชื่อครับ a n o n y m o u s อันนี้ความหมายของ anonymous ครับสะกดด้วยครับ ็คือนิรนานครับไม่มีชื่อ The anonymous 51-year-old seller was cleaning out boxes from his garage เขากำลังทำความสะอาดกล่องกระดาษหรืออาจจะไม่ได้เป็นกระดาษอาจจะเป็นไม้จากที่จอดรถของเขานึกออกไหมครับบางครั้งเราจะเก็บของเอาไว้ทิ้งเอาไว้เป็น10ปี20ปีร0อปีครับ When he came across the teapot his mother used to display at his childhood home แล้วตอนนั้นเขาพบครับ come across something ในภาษาอังกฤษก็เป็นกลายเป็นสำนวนที่แปลว่าพบอะไรบางอย่าง he came across the teapot ก็การน้ำชา his mother used แม่เขาใช้ to display ก็คือให้เป็นเป็นของโชว์ครับ at his childhood home ที่บ้านเขาขนะด ขนาดที่สมัยที่กอเป็นเด็กครับก็คือ childhood c h i l d h o o d อันนี้คำพูดของเขานะ we believe it was brought back to England by my grandfather เราเชื่อว่าการนำนี้ก็ถูกส่งกลับไปที่อังกฤษจ,จากคุณตาของเรา who was in the Far East during the Second World War ซึ่งในสงครามโลกครั้งที่สอง เขาอยู่ใน Far East เขาอยู่แถวแถวจีนครับใน uh, the seller said หรือ ACR ค a แ e ครับแถวเขาอาจจะอยู่ประเทศไทยนะครับอาจจะอยู่สยามไม่แน่ใจครับ the man decided to have it appraised ครับในที่สุดเขาตัดสินใจว่าจะ appraise ครับเป็นคำศัพท์ที่ผมน่าจะอธิบายในเบรกต้น,ต,นต้นนะครับก็คือประเมินครับ A W P R A I S e ก็คือหาราคามูลค่าของอะไรบางอย่างก็คือ to appraise. a n d was surprised to learn it was an 18th century Chinese wine ewer. เขาก็ตกใจที่รับรู้ที่รับทราบว่าเป็นที่เก็บไวน์ของจีนจากศตวรรษที่18ครับ That may have been used in the palace of Emperor Qianlong. ซึ่งอาจจะถูกนำมาใช้ในพระราชวังของจกักรพรรดิเฉียงหลงครับ Palace ในภาษาอังกฤษคือวังครับ Palace Palace ก็คือ Palace ครับ There are nearly two identical items known to exist ก็คือเรารับทราบนะครับว่ามันมีอีก2ออันนะครับการน้ำชายอย่างนี้ครับ And they are housed museums for, in China and Taiwan. They are housed in museums in China and Taiwan. Koku Ko Yu, Kotang Pipitapan, Tin, Taiwan. The Yua sold for just under US $500,000 at auction. Yua T

for my g r ก n d d a d ก็คือเขาจะดื่มสำหรับคุณตาครับในค่ำคืนนี้จบข่าวนะครับแล้วก็โชคดีสำหรับคนนี้ด้วยนะครับวันนี้จะจะรีบไปทำความสะอาดบ้านนะครับเพื่อที่จะหาของมีค่านะครับถึง16ล้านบาทนะครับอยากจะใช้อยากได้จังเลยนะครับไปบรเมิ I'm Andrew Vicks Have a wonderful weekend what's left of it and we'll see you next week on the big story goodbye